자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้ก็จะมาติวข้อสอบของวิชาจิตเวชเนาะก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้นะได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดเนาะส่วนอีก3ช่องทางว่าจะเป็น IG YouTube TikTok นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพี่บิวตี้กันเลยชื่อนามสกุลอะไรเอ่ยมหาวิทยาลัยกรอกตามความจริงเลยนะแล้วก็เลือกชั้นปีไหนชั้นปี4หลังจากนั้นก็กด next ได้เลยค่ะหน้าต่อไปก็คือจะเป็นหนังสือของพี่บิวตี้เนาะเหมือนเดิมเลยคือจะเป็นหนังสือเซตแรกเนาะจะเป็นเซตสรุปเนื้อหา8วิชาก็คือจะเป็นเซตสรุปเนาะ8วิชากี่บาทครับพี่บิวตี้ก็สำหรับน้องที่สนใจ8วิชาเนาะ 1,952 บาทเนาะซึ่งหนังสือของเซตสรุปเนี่ยนะจะเป็นหนังสือสีทุกเล่มเลยนะก็คือเล่มขนาด A5 พกพาง่ายจะกลับบ้านจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือสามารถพกพาไปอ่านได้เลยแล้วก็ภายในเล่มนะคะเนื้อหาสั้นกระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็ภายในเล่มมีทั้งตารางเปรียบเทียบมีแมปปิ้งเชื่อมโยงแล้วก็มีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้เนาะก็ใครสนใจก็สามารถมาสั่งซื้อกันได้เลยแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดนะคะก็คือเรียงตามบลูพริ้นท์หมดเลยนะก็คือเหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบสภาหรือว่าสอบสวชเนาะก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะก็คือซื้อหนังสือเซตสรุป8วิชาเนาะโปรโมชั่นแรกเลยคือส่งฟรีโปรโมชั่นที่2เลยคือแถมข้อสอบ PDF แถมเยอะมากของแถมเยอะจริงๆเนาะต่อไปจะเป็นไฟล์ PDF สรุปเนื้อหานะคะก็คือจะเป็นเนื้อหานี่แหละแต่ว่าจะได้ไปเป็นไฟล์ PDF เนาะก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาอ่านใน iPhone ใน iPad หรือว่าจะนำเข้าไปใน GoodNote เนาะก็สามารถนำเข้าไปแล้วก็ Take Note เพิ่มเติมได้เลยก็1เซต8วิชานะคะ 2,100 บาทเนาะก็เนื้อหาจะเหมือนกับแบบเล่มเลยแค่ได้ไปเป็นแบบไฟล์เนาะเซตต่อไปนะคะก็คือเป็นหนังสือแบบทดสอบเนาะก็8วิชา 1,992 บาทเนาะก็สำหรับคนที่สนใจซื้อทั้ง8วิชาก็ส่งฟรีกันไปเลยเนาะก็เนื้อหาของหนังสือแบบทดสอบนะคะก็คือจะเรียงตามบูปินเนาะแล้วก็มีแบบทดสอบให้ฝึกทำแล้วก็มีเฉลยแบบละเอียดเนาะใครสนใจก็มาสั่งซื้อกันได้เลยต่อไปก็คือจะเป็นไฟล์ PDF แบบทดสอบเนาะก็คือจะเป็นเหมือนเล่มเนื้อหานั่นแหละจะเป็นเหมือนเล่มแบบทดสอบนั่นแหละเนาะแต่ว่าเพียงแต่จะได้ไปเป็นไฟล์ PDF แทนก็ที่พี่บิวตี้บอกเนาะก็คือเหมาะสำหรับน้องที่อ่านใน iPad iPhone หรือว่าน้องที่มี GoodNote เนาะก็ไปเทคโน้ตเพิ่มเติมใน GoodNote เนาะสามารถนำเข้าไปใช้ใน GoodNote ได้เลยแล้วก็8วิชากี่บาทครับพี่บิวตี้ก็8วิชา 2,152 บาทนะคะก็สนใจก็มาสั่งซื้อกันได้ทางทุกช่องทางเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือที่พี่บิวตี้ไม่ได้ลงคือมันจะเป็นอีบุ๊กนะคะก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าใครสำหรับที่ใครที่อยากอ่านนิยายเนาะก็สามารถไปซื้อในรูปแบบอีบุ๊กเนาะทั้งเซตทั้งหมดเลยมีขายหมดเลยนะอยู่ในอุกบีเนาะก็สามารถเซิร์ชกันไปได้เลยหลังจากดูหนังสือพี่บิวตี้เสร็จก็กด next ได้เลยค่ะก็วันนี้ที่พี่บิวตี้บอกว่าเราจะมาติววิชาจิตเวชเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาที่ข้อแรกนะคะข้อแรกถามว่าหลักการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวชข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ A บอกว่ามีการดูแลทั้งทางกายจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อ B บอกว่าต้องคำนึงถึงความชอบธรรมในการเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตข้อ4บอกว่ามีการใช้ความรู้ความคิดสติปัญญาและค้นหาความรู้
ด้วยตนเองอยู่เสมอข้อดีบอกว่าการปฏิบัติพยาบาลเน้นที่ความเป็นปัจจุบันติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบเป็นการใช้ความรู้ความคิดสติปัญญาและก็ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอเนาะก็เพราะว่าคือเอาจริงๆคือการพยาบาลทางจิตเวชคือบางทีเราไปเจอโรคคือบางทีเราก็คือเจอโรคใหม่ๆหรือว่าเจออาการของผู้ป่วยใหม่ๆเนาะซึ่งสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องมีคือความรู้แล้วก็แนวทางความคิดแล้วก็สติปัญญาเนาะแล้วก็เราต้องค้นคว้าศึกษาอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของโรคแล้วก็ของอาการของผู้ป่วยอยู่เสมอข้อต่อไปนะคะถามว่าการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตควรทำกิจกรรมในข้อใดข้อ A บอกว่าการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดในชุมชนข้อ B บอกว่าการจัดกิจกรรมบริการจิตเวชชุมชนข้อ4บอกว่าการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยจิตเวชก่อนกลับบ้านเพื่อลดอัตราการกลับเป็นซ้ำข้อ D บอกว่าการติดตามเพื่อเยี่ยมบ้านที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือการจัดกิจกรรมให้ความรู้และก็การจัดการความเครียดในชุมชนเนาะต้องบอกว่าคือความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนาะมีการเจ็บป่วยทางจิตมากซึ่งเพื่อป้องกันเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิก็คือยังไม่มีเอาง่ายๆว่าเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยของคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นโรคก็คือเป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิก็เลยตอบข้อ A เนาะข้อต่อไปนะคะถามว่าพยาบาลจิตเวชออกเยี่ยมบ้านต้องการสำรวจภาวะซึมเศร้าของคนในชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันอันตรายที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าพยาบาลควรใช้แบบคัดกรองทางสุขภาพจิตข้อใดมาประเมินข้อ A บอกว่าแบบประเมิน Back Depressed Inventory ข้อ B บอกว่าแบบประเมิน General Health Questionnaire ข้อ C บอกว่าแบบวัดไทย happiness indicator ข้อดีบอกว่าแบบวัด2คิว9คิว TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อดีนะคะก็คือแบบวัด2คิว9คิวเนาะซึ่งแบบวัด2คิว9คิวเนาะจะเป็นแบบประเมินเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าเนาะก็คือ2คิวก็คือจะมี2คำถาม9คิวก็คือจะมี9คำถามแล้วก็ยังมีอีกแบบประเมินนึงนะก็คือเป็นแบบประเมินการฆ่าตัวตายเนาะก็คือ8คิวก็คือจะมี8คำถามเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบประเมิน2คิวจะมีคำถามอะไรบ้างเนาะแบบประเมิน2คิวเนาะก็จะมีคำถามเกี่ยวกับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่เศร้าหรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ก็ให้ตอบระหว่างมีหรือไม่มีแล้วก็ข้อที่2เขาก็จะถามว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึกเบื่อทำอะไรไม่เพลิดเพลินหรือไม่เขาก็จะให้ตอบว่ามีหรือไม่มีหลังจากสมมุติว่าถ้ามีกรณี2คิวใช่ไหมสมมุติมีข้อใดข้อหนึ่งเขาก็จะไปให้ประเมินต่อก็คือจะให้ไปประเมินแบบทดสอบ9คิวต่อสมมุติเราแบบประเมิน2คิวเราตอบมีข้อหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็จะไปประเมิน9คิวต่อแบบประเมิน9คิวเนาะก็คือมีทั้งหมด9คำถามนะน้องๆสามารถไปเสิร์ชหาในเน็ตได้เลยเนาะพี่บิวก็จะไม่อ่านให้ทำเนาะแต่ว่าแค่จะบอกแนวทางว่าเขาจะประเมินผลยังไงก็คือมันจะมีทั้งหมด9คำถามใช่ไหมคำถามละข้อละ3คะแนนก็จะมีคะแนนตั้งแต่0 1 2 3คะแนนสูงสุดแสดงว่าต้องเป็น27คะแนนเขาจะประเมินยังไงถ้าน้อยกว่า7คะแนนไม่มีภาวะซึมเศร้าถ้าคะแนน7ถึง12จะมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยคะแนน13ถึง18จะมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ19ก็คือจะมีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงเนาะซึ่งในกรณีที่เราแบบทำแบบประเมิน9คิวเรียบร้อยแล้วถ้ากรณีที่แบบประเมิน9คิวเนาะคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ7คะแนนแสดงว่าผู้ป่วยอาจจะมีซึมเศร้าคือเริ่มมีซึมเศร้าแล้วแหละเขาก็จะประเมินต่อว่ามีโอกาสเสี่ยงฆ่าตัวตายไหมก็คือจะใช้แบบประเมิน8คิวเพื่อสอบถามต่อไป
หลังจากนั้นก็คืออ่ะสมมติแบบประมวล8คิวเนาะมันก็จะมีข้อคำถามทั้งหมด8ข้อแต่ว่าแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากันเนาะซึ่งในการประเมินถ้าประเมินได้0เนาะแสดงว่าไม่มีภาวะซึมเศร้าถ้าคะแนน1ถึง8แสดงว่ามีแนวโน้มฆ่าตัวตายเล็กน้อยถ้าคะแนน9ถึง16แสดงว่ามีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับปานกลางแต่ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ17แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายรุนแรงเนาะซึ่งเราหลังจากประเมินแล้วต้องรายงานแพทย์แล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเนาะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดการฆ่าตัวตายเนาะข้อต่อไปถามว่าข้อต่อไปนะคะถามว่าบุคคลใดมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดข้อเอบอกว่านางสาวบีรู้สึกว่าตนเองเป็นคนเก่งข้อบีบอกว่านางสาวเอยิ้มให้เพื่อนร่วมงานทั้งวันข้อซีบอกว่านางสาวดีรู้สึกโกรธเพื่อนแต่ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ข้อดีบอกว่านางสาวซีให้เงินขอทานทุกวันติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบ C นะคะก็คือนางสาวดีรู้สึกโกรธเพื่อนแต่ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เนาะต้องบอกก่อนว่านางสาวดีเนาะมีความรู้สึกนะก็คือรู้สึกโกรธแต่สามารถจัดการกับความโกรธของตัวเองได้ก็คือไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ไม่ไปโยนความโกรธให้คนอื่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านางสาวดีอ่ะมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างดีข้อต่อไปถามนะคะว่ามีน้อยส้มอ้อยและกล้วยมีความคิดขัดแย้งกันในเรื่องการนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งกล้วยอาสาเป็นผู้นำเสนอเพราะเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วก็มีความถนัดส่วนอ้อยเห็นว่ามีความคิดควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอเพราะเป็นงานกลุ่มถ้านำเสนอคนเดียวอาจจะทำให้คนอื่นไม่ได้ฝึกการนำเสนอกล้วยรู้สึกไม่พอใจก็แสดงออกด้วยการเดินออกจากกลุ่มและกลับหอพักทันทีจากสถานการณ์บุคคลใดน่าจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเพราะเหตุใดข้อ A บอกว่ากล้วยเพราะมีความเป็นผู้นำเลี้ยงเสียสละต่อส่วนร่วมข้อ B บอกว่ากล้วยเพราะเป็นคนกล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองข้อ C บอกว่าอ้อยเพราะเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายและยอมรับในความสามารถของผู้อื่นข้อ D บอกว่าอ้อยเพราะว่าสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นและช่วยให้กล้วยเห็นวัตถุประสงค์ของงาน TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้เนาะตอบว่าคือถ้าให้เลือกระหว่างกล้วยกับอ้อยเราต้องตัดก่อนคนที่ถูกก็คืออ้อยนะคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่เชิงถูกหรอกหมายถึงอ้อยอ่ะเหมือนกับทั้งเสนอความคิดเห็นทั้งเหมือนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนทุกคนว่าทุกคนสามารถนำเสนอได้เนาะก็คือข้อนี้ตอบข้อ C นะคะก็คืออ้อยเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายและยอมรับในความสามารถของเพื่อนๆ เนาะว่าเพื่อนๆอ่ะสามารถนำเสนอได้แน่นอนส่วนกล้วยจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเดินออกจากกลุ่มไปเลยแล้วก็กลับไปเหมือนปล่อยงานทิ้งงานให้ทิ้งให้เพื่อนจัดการอะไรอย่างนี้ข้อต่อไปก็ถามว่าจากสถานการณ์ข้างต้นท่านคิดว่าควรมีวิธีปฏิบัติต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรจึงจะเหมาะสมข้อ A บอกว่าให้บุคคลทั้งคู่เนาะตกลงกันเองและยอมรับข้อตกลงข้อB บอกว่าแจ้งอาจารย์ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและให้ช่วยพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อ C บอกว่าใช้มติเสียงของกลุ่มว่าควรเห็นด้วยกับความคิดใครมากกว่าเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาข้อ C บอกว่าพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มให้เห็นความสำคัญของการทำงานกลุ่มเป็นทีมและการแบ่งงานการรับผิดชอบ TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อดีนะคะก็คือพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มเนาะให้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการแบ่งงานการรับผิดชอบก็ต้องบอกว่าการทำงานเป็นทีมก็คือต้องพูดคุยคือสมาชิกทุกคนอ่ะต้องรู้จักเปิดอกพูดคุยกันเนาะแล้วก็รู้จักช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันจึงจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อต่อไปนะคะ
ถามว่าเมื่อถามคำถามว่าต้นโพกับต้นมะเขือแตกต่างกันอย่างไรผู้ป่วยที่มีชาวปัญญาและความคิดเชิงนามธรรมที่เหมาะสมจะให้คำตอบอย่างไรข้อ A บอกว่าต้นโพสูงหลาย10เมตรส่วนต้นมะเขือมีขนาดเล็กข้อ B บอกว่าต้นโพมีใบขนาดใหญ่เป็นรูปหัวใจต้นมะเขือมีขอบใบเป็นหยักเนาะแล้วก็ข้อ C บอกว่าต้นโพแตกกิ่งก้านสาขาได้มากกว่าต้นมะเขือข้อ D บอกว่าต้นโพสูงเป็นร่มเงาให้ทุกคนได้ส่วนต้นมะเขือสามารถปลูกและนำผลไปใช้ประกอบอาหารได้TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อดีนะคะก็คือต้นโพสูงเป็นร่มเงาให้ทุกคนได้แล้วก็ต้นมะเขือสามารถนำปลูกสามารถปลูกและนำไปใช้ประกอบอาหารได้เนาะก็อันนี้จะเป็นการอธิบายเนาะถึงความแตกต่างเนาะทั้งคุณประโยชน์ของต้นโพและต้นมะเขือเนาะมากกว่าถึงมองแค่ลักษณะภายนอกอย่างเช่นมองว่าความสูงเท่าไหร่มีใบเป็นยังไงแตกกิ่งก้านสาขาได้ไหมข้อต่อไปถามว่าการใช้ตนเองในการบำบัดของพยาบาลที่เหมาะสมคือข้อใดข้อ A บอกผู้ป่วยว่าถ้าคุณต้องการให้ดิฉันคุยด้วยคุณไม่ควรพูดคำหยาบนะคะข้อ B บอกว่าไม่ควรพูดกับผู้ป่วยที่พูดคำหยาบข้อC บอกว่าบอกผู้ป่วยว่าการพูดคำหยาบของคุณเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อดีทำความเข้าใจกับสาเหตุที่ผู้ป่วยพูดคำหยาบTikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อดีนะคะก็คือทำความเข้าใจกับสาเหตุที่ผู้ป่วยพูดคำหยาบก็อย่างที่บอกเนาะคือการที่คนคนหนึ่งจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกมาแสดงว่าเขาต้องมีปมอะไรหรือว่ามีสาเหตุอะไรภายในใจซึ่งพยาบาลอย่างเราเนาะหรือพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชอะต้องอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับทั้งตนเองแล้วก็ยอมรับคนอื่นนะก็คือยอมรับผู้ป่วยให้ได้ว่าเขาสมมติว่าเขาพูดคำหยาบอะเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอะพอเข้าใจเขาเราก็จะต้องไปหาสาเหตุว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขามีการพูดคำหยาบหรือมีพฤติกรรมแบบนี้เนาะแล้วเราก็ค่อยๆปรับไปกับผู้ป่วยข้อต่อไปถามว่าในระยะเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพพยาบาลจะใช้คำพูดโต้ตอบอย่างไรเมื่อผู้ป่วยถามข้อมูลส่วนตัวของพยาบาลข้อ A บอกว่าฉันเป็นพยาบาลประจำตึกนี้เรามาคุยกันเรื่องของคุณต่อดีกว่าข้อ B บอกว่าเพราะเหตุใดคุณจึงสนใจเรื่องของฉันข้อ C บอกว่าเรื่องของฉันไม่น่าสนใจเท่าเรื่องของคุณหรอกข้อ D บอกว่าคุณคงอยากรู้จักฉันแล้วฉันจะเล่าให้ฟังข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือฉันเป็นพยาบาลประจำตึกนี้เรามาคุยเรื่องของคุณต่อกันดีกว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือการพูดคุยเอาง่ายๆว่าไม่ควรพยาบาลไม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพยาบาลให้ผู้ป่วยฟังเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ไม่ใช่เชิงการปฏิบัติงานเนาะก็คือควรอธิบายผู้ป่วยไปแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงผู้ป่วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือควรชวนผู้ป่วยคุยเรื่องผู้ป่วยแต่ว่าต้องใช้คำพูดหรือคำอธิบายที่ให้ผู้ป่วยเข้าใจด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบการใช้น้ำเสียงอะไรอย่างนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะก็คือพยายามอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเนาะข้อต่อไปนะคะถามว่าผู้ป่วยบอกว่าผมไม่กินอาหารแสลงของโรงพยาบาลหรอกพยาบาลจะพูดกับผู้ป่วยอย่างไรโดยใช้เทคนิคเคลิฟายเคยบอกว่าอาหารอย่างไรที่คุณว่าแสลงข้อ B บอกว่าคุณจะรับประทานอาหารอะไรข้อ C บอกว่าคุณพอจะบอกพยาบาลได้ไหมว่าถ้ารับประทานอาหารแสลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้อ D บอกว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่รับประทานอาหารแสลง TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย TikTok ก็ข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือถามไปเลยนะว่าอาหารอย่างไรที่คุณว่าแสลงเคลิฟายก็คือเป็นการใช้เทคนิคของความกระจ่างเอ๊ะอยู่ๆมาพูดว่าอาหารแสลงของโรงพยาบาลแล้วอาหารแสลงมันคืออะไรก็คือมันก็เลยพยาบาลต้องใช้เทคนิคเป็นการขอความกระจ่างเนาะก็คือถามไปเลยว่าอาหารแสลงที่ผู้ป่วยพูดอะคืออะไรต่อไปข้อ
ต่อไปถามว่าในการสนทนากับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกพยาบาลจะสนทนากับผู้ป่วยอย่างไรจึงจะแสดงว่าใช้เทคนิค offering self ก็คือข้อ A บอกว่าหากคุณมีเรื่องไม่สบายใจเล่าให้ดิฉันฟังได้นะคะข้อ B บอกว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะข้อ C บอกว่าดิฉันเห็นคุณนั่งอยู่คนเดียวนานแล้วดิฉันขอนั่งด้วยนะคะข้อ D บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดนัยข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือหากคุณมีเรื่องไม่สบายใจเล่าให้ดิฉันฟังได้นะคะก็คือเทคนิค offering self หมายถึงเป็นการเสนอตนเองเนาะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเนาะหรือว่าผู้ให้บริการเนาะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริการรับรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าเนาะข้อต่อไปนะคะถามว่าพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาผู้ป่วยพึ่งพาพยาบาลข้อ A บอกว่ารักษาความสม่ำเสมอในเรื่องของวันเวลาและสถานที่สนทนาข้อ B บอกว่าซักถามข้อมูลที่อยากรู้ให้หมดเพื่อสะดวกในการแก้ไขปัญหาข้อ C บอกว่ากระตุ้นให้ผู้ป่วยเผชิญปัญหาด้วยตนเองข้อ D บอกว่าเล่าปัญหาต่างๆของตนเองให้ผู้ป่วยฟังเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ป่วยTikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อ C นะคะก็คือกระตุ้นให้ผู้ป่วยเผชิญปัญหาด้วยตนเองเนาะซึ่งภาวะของผู้ป่วยพึ่งพาพยาบาลเนาะก็คือเหมือนที่สมมติเราจะพึ่งพาคนคนนึงแสดงว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ใช่ไหมเราถึงต้องไปปรึกษาอีกคนนึงเพื่อให้เขาช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ถ้าเราอยากให้ผู้ป่วยรู้จักพึ่งตนเองเราต้องสมมติว่าคุณเป็นพยาบาลใช่ไหมก็คือต้องเหมือนกับว่าพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นปัญหาของตนเองแล้วก็สอบถามหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันแต่ว่าผู้ที่จะกระทำการแก้ปัญหาต้องเป็นตัวผู้ป่วยเองก็คือให้ผู้ป่วยเผชิญหน้ากับปัญหาของตนเองเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติการความสัมพันธ์ของพยาบาลกับผู้ป่วยสิ้นสุดลงผู้ป่วยก็คือจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เองไม่ต้องพึ่งพาพยาบาลข้อต่อไปนะคะถามว่าผู้ป่วยรายหนึ่งหลังจากสนทนาเพื่อการบำบัดในประเด็นเรื่องที่ผู้ป่วยมีปัญหากับครอบครัวจนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วผู้ป่วยมีสีหน้ายิ้มแย้มพยาบาลจึงพูดว่าหลังจากที่เราวางแผนแก้ไขปัญหาได้แล้วคุณสบายใจขึ้นใช่ไหมพยาบาลใช้เทคนิคอะไรข้อ A บอกว่าการสอบถาม exploringข้อ B บอกว่าการบอกสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ making observation ข้อ C บอกว่าสรุป summarizing ข้อ D บอกว่าการตรวจสอบความหมายก็ validating เนาะก็คือ TikTok ข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบข้อ D นะคะก็คือเป็นการตรวจสอบความหมายหรือความเข้าใจนี่แหละก็คือ validating เนาะก็คือเป็นการตรวจสอบความหมายว่าเรากับผู้ป่วยเข้าใจตรงกันไหมว่าเนี่ยสรุปแล้วคืออ่ะแก้ปัญหาได้แล้วใช่ไหมผู้ป่วยมีความสบายใจขึ้นใช่ไหมข้อต่อไปนะคะถามว่าเมื่อรู้สึกกดเพื่อนที่ไม่มาร่วมทำงานกลุ่มตามที่ได้นัดหมายไว้ควรพูดกับเพื่อนอย่างไรเมื่อพบกันข้อ A บอกว่าฉันรู้สึกโกรธนะที่เธอไม่มาทำงานกลุ่มตามที่ได้นัดไว้จนทำให้งานไม่เสร็จข้อ B บอกว่าเธอเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบทำให้งานกลุ่มเสียหายข้อ C บอกว่าเธอทำให้ฉันรู้สึกโกรธที่เธอขาดความรับผิดชอบต่องานข้อ D บอกว่าเพื่อนๆต่างก็รู้สึกโกรธและผิดหวังในตัวเธอที่เธอไม่มาทำงานตามที่นัดกันไว้TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือฉันรู้สึกโกรธที่เธอไม่มาทำงานกลุ่มตามที่ได้นัดกันไว้จนทำให้งานไม่เสร็จก็เอาง่ายๆว่าการที่สมมติเราจะพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมก็คือเราแสดงความรู้สึกไปเลยสมมติเรารู้สึกโกรธก็บอกว่าโกรธแต่เราไม่ได้ตำหนิใครนะก็คือเราแสดงออกของความรู้สึกเราใช่ไหมว่าเราโกรธนะเพราะว่าเมื่อคุณไม่มาทำงานทำให้งานมันไม่เสร็จแต่ว่าเราไม่ควรไปแสดงถึงความรู้สึกอย่างเช่นเพื่อนต่างๆก็คือเพื่อนคนอื่นๆเนาะก็รู้สึกโกรธเหมือนกันเราเพื่อนคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้โกรธก็ได้เราไม่สามารถไปแสดงความรู้สึกแทนคนอื่น
แล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ตำหนิคนอื่นด้วยเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาอาจจะมีธุระด่วนเนาะอย่างเช่นพ่อไม่สบายแม่ป่วยหมาป่วยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็พูดในส่วนของเราคือพูดความรู้สึกเราแล้วก็พูดถึงผลของมันว่าถ้าเทอมเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้งานกลุ่มไม่เสร็จข้อต่อไปนะคะถามว่าครอบครัวหนึ่งที่มีลูกวัยรุ่นมารับการปรึกษาเนื่องจากลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อไม่พอใจสิ่งใดจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดคว้างปาสิ่งของบางครั้งทุบตีน้องข้อใดเป็นสิ่งที่ควรแนะนำให้แก่ครอบครัวนี้จึงจะเหมาะสมข้อ A บอกว่าบอกกับลูกว่าอารมณ์โกรธและการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งไม่เหมาะสมข้อ B บอกว่าพูดชื่นชมลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำดีเพื่อส่งเสริมคุณค่าในตนเองให้กับลูกข้อ C บอกว่าควรพามาตรวจอาการผิดปกติทางจิตเช่นบุคลิกภาพผิดปกติหรือโรคอื่นๆข้อดีบอกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากการเรียนรู้จากบุคลิกภาพจึงไม่ควรให้ดูสื่อที่มีความรุนแรง TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อ B นะคะก็คือพยายามพูดชื่นชมลูกบ่อยๆเนาะเพื่อเวลาที่ลูกทำดีหรือประพฤติอะไรดีเนาะเพื่อส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองก็เหมือนกับเป็นการเสริมแรงทางบวกนั่นแหละก็คือเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับลูกเพื่อให้ลูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อต่อไปถามว่าเมื่อรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็มีหวัดทำร้ายตนเองก่อนมาโรงพยาบาลการจัดสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยควรจัดแบบใดเนาะจึงจะเหมาะสมป้องกันการทำร้ายตนเองซ้ำของผู้ป่วยข้อ A นะใช้จานชามช้อนและแก้วน้ำที่ทำจากสแตนเลสข้อ B บอกว่ามีตู้เก็บอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ล็อกไว้เก็บของใช้ส่วนตัวเช่นยาสระผมยาสีฟันข้อ C บอกว่าห้องมีขนาดเล็กไม่กว้างเกินไปไม่มีแสงสว่างส่องเท่าที่จำเป็นเนาะแล้วก็ข้อดีบอกว่าเสื้อผ้าควรให้พอดีตัวเสื้อเป็นแบบผ้าหนาโดยใช้เชือกที่มีสายสั้นสำหรับรัดหรือผูกกางเกง TikTok ข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อ B นะคะก็คือมีตู้เก็บอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ล็อกไว้ไว้เก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเช่นยาสีฟันยาสระผมเนาะซึ่งเอาง่ายๆหลักการดูแลไม่ให้ผู้ป่วยทำร้ายตัวเองเนาะก็คือเราอะต้องเก็บสิ่งของมีคมหรือของอะไรก็ตามที่สามารถทำร้ายตัวเองได้ให้พ้นจากมือผู้ป่วยอย่างเช่นข้อนี้ใช่ไหมก็คือเขาจะเก็บไว้ในตู้ข้อต่อไปนะคะถามว่านางกอเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบจำนวนมากถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้ทุกวันจนเกิดความท้อแท้คิดว่าไม่มีทางหาเงินมาใช้หนี้ได้เนื่องจากมีอาชีพขายข้าวแกงรถเข็นเนาะมีรายได้พอหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆลูกหลานทิ้งไปไม่มาช่วยดูแลนางกอร้องไห้ทุกวันไม่สนใจดูแลตนเองกินอาหารได้น้อยนอนไม่ค่อยหลับมาเป็นเดือนควรให้การพยาบาลข้อใดเป็นอันดับแรกข้อ A ดูแลให้ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอข้อ B ดูแลความสะอาดของร่างกายข้อ4ดูแลให้รับประทานอาหารและน้ำข้อดีกระตุ้นให้ระบายอารมณ์และความรู้สึกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ต้องบอกว่าตอบข้อ4นะคะก็คือดูแลให้รับประทานอาหารและน้ำต้องบอกก่อนว่าเขาถามย้ำเนาะว่าการพยาบาลข้อใดเป็นอันดับแรกการพยาบาลข้อใดเป็นอันดับแรกเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าอันดับแรกคือสุขภาพจิตนี่เสียอยู่แล้วแหละกายจิตอย่างแรกเลยคือเราต้องดูแลร่างกายให้ผู้ป่วยก่อนเนาะก็คือผู้ป่วยเขาไม่ได้คือเขากินอาหารมานั่นแหละแต่ว่าคือกินน้อยมาหลายวันแล้วใช่ไหมเป็นเดือนแล้วอย่างเงี้ยปัญหาอย่างนึงก็คือถ้ากายไม่ดีจิตก็ไม่ดีจำไว้เลยก็คืออันนี้ดูแลสุขภาพกายก่อนก็คือให้ดูแลให้คุณกอเนาะกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยเราค่อยมาแก้ปัญหาลำดับต่อไปข้อ
ข้อต่อไปนะคะถามว่านางกอนั่งรถรับจ้างไปแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ได้สูญเสียลูกแฝด2คนในวัยขวบเศษไปในที่เกิดเหตุแล้วก็นางกอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเมื่อรู้สึกตัวและได้ทราบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนางกอเอาแต่พูดว่าขอโทษที่ไม่เชื่อฟังสามีที่ไม่ให้ออกจากบ้านจนกว่าเขาจะไปรับกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมในระยะนี้คือข้อใดข้อ A ชวนทำกิจกรรมต่างๆเช่นปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและหาสิ่งที่ชอบมาให้ทำข้อ B บอกว่าให้พูดระบายความรู้สึกที่มีและร้องไห้ค่ำควรวญได้อย่างเต็มที่ข้อ C บอกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลและการปฏิบัติตัวข้อดีพูดปลอบใจให้เข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอุบัติเหตุไม่สามารถป้องกันได้ติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยต้องบอกก่อนว่านางกอยังอยู่ในระยะอะไรเราต้องประเมินก่อนติ๊กตอกตอบอะไรเอ่ยก็ข้อนี้ตอบข้อB นะคะก็คือให้พูดระบายความรู้สึกผิดที่มีเนาะแล้วก็ร้องให้คำควรได้อย่างเต็มที่ก็คือในระยะแรกคือผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าปฏิเสธก่อนก็คือเนี่ยคิดว่าเนี่ยเกิดจากตัวเองลูกตัวเองตายไม่จริงอะไรเงี้ยสิ่งแรกคือเราต้องให้ผู้ป่วยระบายออกมาให้หมดเราก็คือมีหน้าที่รับฟังผู้ป่วยหลังจากนั้นอย่างอื่นเนาะค่อยปฏิบัติทีหลังรอให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าสุขภาพจิตคงที่แล้วก็ค่อยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษามาชวนทำกิจกรรมอะไรต่างๆข้อต่อไปถามว่าการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมคือข้อใดข้อ A ทำกิจวัตรประจำวันตรงเวลาสม่ำเสมอข้อ B ถามย้อนในสิ่งที่ผู้ป่วยพูดข้อ C อธิบายการทำกิจกรรมต่างๆอย่างละเอียดข้อ D เปลี่ยนเครื่องเรียนบ่อยๆติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรอย่างว่าข้อนี้ตอบข้อ A นะคะก็คือการทำกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมใช่ไหมเขาจะมีพฤติกรรมเนาะเกี่ยวกับด้านความรู้ความจำความคิดเอาง่ายๆว่าจะสับสนการทำกิจวัตรประจำวันตรงเวลาสม่ำเสมอจะทำให้ผู้ป่วยจำได้ว่าตอนนี้ตัวเองต้องทำอะไรต้องตื่นนอนตอนนี้ต้องทำอะไรต้องแปรงฟันตอนนี้ต้องทำอะไรต้องกินข้าวตอนนี้ต้องออกกำลังกายตอนนี้ต้องเข้าบ้านนอนผู้ป่วยก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นการให้ผู้ป่วยรับรู้ตลอดเวลาว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อลดอาการสับสนแล้วก็เพื่อกระตุ้นในด้านเกี่ยวกับความคิดความจำอย่างสม่ำเสมอข้อต่อไปถามว่าคุณสมพรนะคะอายุ39ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงก็คือ Major Depressive Disorder จากการสูญเสียสามีอันเป็นที่รักเหลือเพียงบุตรชายวัย20ปีเธอมักจะแยกตัวเนาะออกมานั่งซึมน้ำตาคอบ่อยไม่สนใจทำกิจวัตรประจำวันใดๆไม่ทานข้าวเป็นเวลา2วันสภาพร่างกายอ่อนแอบ่นอยากตายตามสามีท่านควรปฏิบัติการพยาบาลอย่างไรข้อ A บอกว่ากระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมต่างๆข้อ B บอกว่ากระตุ้นให้ผู้ป่วยได้วิเคราะห์และแยกแยะความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนเองข้อ C บอกว่าพูดคุยสอบถามเนาะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกที่ไม่สบายใจข้อดีบอกว่าจัดสิ่งแวดล้อมและดูแลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังการทำร้ายตัวเองติ๊กตอกข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบข้อดีนะคะก็คือดูแลสิ่งแวดล้อมและก็ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเนาะเฝ้าระวังการทำร้ายตัวเองต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ในโจทย์นั่นแหละเพราะว่าคือผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าใช่ไหมภาวะซึมเศร้าจะมีโอกาสฆ่าตัวตายมากที่สุดเนาะเคยสังเกตของประเทศเกาหลีปะคือส่วนใหญ่คือพี่เหมือนกับชอบดูอย่างนึงคือผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าใช่ไหมในอย่างเช่นในเกาหลีเนี้ยคือสังเกตง่ายๆจากดาราอะไรเงี้ยใช่ไหมพอเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าปุ๊บก็คือโอกาสที่ฆ่าตัวตายอ่ะ
คือค่อนข้างสูงมากเลยนะแล้วก็ในข้อนี้เราจะวิเคราะห์จากโจทย์จากอาการผู้ป่วยเนาะคืออาการผู้ป่วยบ่นว่าอยากตายตามสามีแค่คำบ่นแสดงว่าการพูดมันเกิดมาจากกระบวนการของสมองเนาะแสดงว่าได้ผ่านการคิดแล้วพอคิดปุ๊บพูดออกมาแสดงว่าผู้ป่วยมีความคิดนั้นซึ่งการดูแลที่สำคัญที่สุดเลยในผู้ป่วยอยากฆ่าตัวตายคือทำยังไงก็ได้ดูแลให้ใกล้ชิดแล้วก็เก็บของมีครบให้หมดก็คือเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมนี่แหละแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยอยู่เสมอว่าไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้อยู่คนเดียวหรือว่ามีโอกาสทำร้ายตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่วิวอยากให้จำคือมันจะมีทำร้ายตัวเองกับทำร้ายคนอื่นเนาะทำร้ายตัวเองต้องผูกมัดผู้ป่วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยทำร้ายตัวเองแต่ถ้าทำร้ายคนอื่นต้องให้ผู้ป่วยแยกไปอยู่ห้องแยกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยไปอยู่รวมกับผู้อื่นและทำร้ายผู้อื่นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการติววิชาจิตเวชพาร์ทแรกเนาะก็คือ20ข้อเนาะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามพาร์ทที่2ต่อด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะก็สามารถมาร่วมแชร์ความรู้กับแชร์ประสบการณ์ต่างๆเนาะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยยังไงก็เจอกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีจ้าสุดท้ายนี้นะคะพี่บิวตี้ขอฝากหนังสือไว้ด้วยนะคะก็หนังสือของเพจจะมีทั้งหมด2เซตนะคะเซตแรกเลยก็คือเป็นหนังสือสรุป8วิชานะคะจะเป็นเนื้อหาวิชาละเล่มเลยเนาะก็เซตหนึ่ง 1,952 บาทซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อหนังสือสรุป1เซตแถมฟรีข้อสอบ PDF เนาะไปให้ฝึกทำกันฟรีๆเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีเนาะสนใจแล้วสิก็หนังสือที่พี่บิวตี้จัดทำขึ้นนะคะเนื้อหาเรียงตามบูปิ้นเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็สีสันแต่ละเล่มคือน่าอ่านมากก็คือ8วิชาก็คือคนละสีกันเลยนะแล้วก็เนื้อหาสั้นกระชับครอบคลุมอ่านแล้วเข้าใจง่ายภายในเล่มนะคะมีทั้งตารางเปรียบเทียบมีแมปปิ้งเชื่อมโยงมีเทคนิคจำมากมายจากพี่บิวตี้เนาะแล้วก็พี่บิวตี้คิดว่าอ่านเซตนี้สามารถนำไปทำข้อสอบแล้วก็สามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาภายในรอบแรกได้อย่างแน่นอนหลายคนสนใจขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทางไลน์ช้อปปิ้งนะคะพี่บิวตี้แปะไว้ตามเพจเนาะสามารถไปติดตามได้เลยส่วนเซตที่2นะคะเป็นเซตของหนังสือแบบทดสอบ8วิชาซึ่งก็แบ่งเป็นอย่างละวิชาเหมือนกันแล้วก็เซต8วิชานี้ก็คือเซตละ 1,992 บาทเนาะหรือว่าถ้าใครจะซื้อแยกเป็นเล่มอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะซึ่งภายในเล่มที่พี่วิวบอกเหมือนกันเลยคือเรียงตามบูปิ้นข้อสอบเรียงตามบูปิ้นคิดดูแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มขาวดำเนาะแล้วก็อธิบายภายในเล่มอธิบายเฉลยค่อนข้างละเอียดเนาะพี่บิวตี้ตั้งใจทำมากยังไงก็สามารถไปซื้อได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็แยกเป็นเล่มเหมือนกันเลยนะก็คือถ้าสั่งทั้งหมด8วิชาก็คือส่งฟรีเหมือนกันน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบที่2เลยคือเป็นแบบไฟล์เนาะซึ่งแบบไฟล์มีทั้งเป็นสรุปเนื้อหาถ้าเป็นสรุปเนื้อหา8วิชาเนาะก็ 2,100 บาทซึ่งจะได้เป็นไฟล์ PDF ที่บอกไปเนาะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF แต่ว่าจะมีลายน้ำเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะคะก็สามารถซื้อทั้งหมด8วิชาหรือว่าซื้อแยกวิชาได้เลยแล้วก็ไฟล์อีกอันนึงก็จะเป็นเซตแบบทดสอบเหมือนกัน8วิชาเซตนี้8วิชาก็ 2,152 บาทซึ่งเซตแบบไฟล์แบบทดสอบ8วิชานี้ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือได้เป็นเขาเรียกเป็นไฟล์ PDF เหมือนกันเนาะก็ที่บอกไปจะเป็นภาพขาวเนื้อหาจะเป็นขาวดำนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกันนะค่ะส่วนแบบที่3นะคะก็คือเป็นอีบุ๊กนะคะอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะเอาง่ายๆว่าประมาณว่าเหมือน
่านนิยายในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปเขามาโหลดแอปเสร็จแล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือในแอปเนาะแล้วก็จะได้หนังสือมาในชั้นวางของตัวเองแล้วก็ไปเปิดอ่านในนั้นซึ่งอาจจะเทคโน้ตเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะก็พี่บิวเปิดขายทั้งหมด18อีบุ๊กเลยนะสามารถไปสั่งซื้อได้ผ่านอุกบีนะคะก็พี่บิวไปแปะไว้ให้แล้วเนาะก็เป็นหนังสือเล่มอัปเดตทั้งหมดเนาะก็ล่าสุดหมดเลยนะคะพี่บิวตี้คะแล้วมันมีตั้ง3อย่างเงี้ยหนูเลือกไม่ถูกเลยว่าหนูจะเลือกแบบไหนดีเอาเลือกแบบที่เราชอบเนาะสำหรับคนอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ชอบอ่านเป็นหนังสือเนาะก็อยากให้เลือกซื้อแบบหนังสือดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบหนังสือดียังไงคือแบบหนังสือเป็นขนาด A5 นะคะจะเป็นเล่มขนาดเล็กนะแล้วก็สีสันน่าอ่านสามารถเทคโน้ตเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นพี่บิวตี้ก็ชอบอ่านแบบหนังสือเนาะแต่ว่าแล้วแต่ละคนอะชอบที่บอกก็คือชอบไม่เหมือนกันส่วนใครที่มี iPad iPhone อยากจะบอกว่าพี่บิวตี้คะหนูชอบอ่านใน iPad หนูชอบเข้าทำ Good Note หนูชอบเขียนเพิ่มเติมหนูแบบชอบมากเลยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อแบบไฟล์ไปเขียนแล้วก็นำเข้าใน Good Note นะอย่างพี่บิวตี้บางอย่างพี่บิวตี้ก็อ่ะเอาไฟล์มาอย่างเช่นเวลามีอบรมอะไรเงี้ยพี่บิวตี้ได้ไฟล์มาพี่บิวตี้ก็เอาเข้า Good Note แล้วก็ไปเขียนสรุปเพิ่มเติมหรืออะไรเพิ่มที่เราสนใจหรือว่าเขียนเพิ่มในเรื่องที่ไฮไลท์เพิ่มอะไรอย่างงี้ส่วนแบบที่3ที่บอกว่ามันเป็นอีบุ๊กอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่อะมี iPhone มี iPad อ่านอย่างเดียวค่ะพี่บิวเปิดชอบอ่านแบบนิยายนึกถึงเมื่อไหร่ก็มาเปิดแต่หนูก็ไม่อยากเขียนอะไรเพิ่มนะหนูก็อ่านเฉยๆอ่านแล้วก็เอาไปฝึกทำข้อสอบอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแนะนำเป็นแบบอีบุ๊กเนาะซึ่งแบบ PDF มันอาจจะมีลายน้ำไงบางคนอาจจะไม่ชอบพี่บิวหนูไม่ชอบลายน้ำอะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกซื้อตามความต้องการตัวเองได้เลยหรือถ้าใครยังสงสัยตัดสินใจไม่ได้สามารถทักมาถามความเห็นเนาะพี่บิวตี้ก็พูดเป็นกลางนะไม่ได้สนับสนุนแบบต้องซื้อแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะโอ้ก็ขอบคุณสำหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดนะส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า beauty_nerd ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะสำหรับครั้งหน้าพี่บิวตี้จะมาทำคลิปอะไรเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า